สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องปริมพามารีกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาทำล็อกไปเที่ยวที่ไหนกันอุดรเย้งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปเย้อยู่ดีก็อยากได้หมอนขีดด้วยเราก็ไม่รู้ว่าหมอนขีดมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวลงไปดูพร้อมกันว่าหมอนขีดเป็นยังไงพูดเบาจัง Something about you forget all of the rules the sounds that I see mind me of you you don't even care I thought way too longAnd I want you back, baby. วันนี้นะคะมาอยู่กันที่เดย์สองค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่นะคะก็คือตรงนี้มันเป็นที่ของนยมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือป้าเนี่ยพามาเว้ยทุกคนแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาไหว้พระแก้วนะคะที่เขาเนี่ยขอมาสถิตอยู่ที่นี่นะคะจริงๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยพระแก้วอ่ะก็คืออยู่ที่กรุงเทพที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีที่จังหวัดหนองคายนะคะก็คืออยู่ที่อำเภอศรีเชียงใหม่นี่อยู่ข้างหลังเป็นนี่เองเมื่อกี้มันก็ได้ไปไหว้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองไปถามป้าดูนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยบอกว่าป้าเคยมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะที่นปขตรงนี้ก็เดี๋ยวไปคุยกับป้ากันก็ป้าอันนี้ป้าบอกว่าป้าเคยมาอยู่ที่นี่จริงปะแล้วป้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีไหนปี40ปี2540แล้วคือที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยังไงนรขนรขอ๋อแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นนปขนรขศรีเชียงใหม่เมื่อก่อนก็จะเป็นชื่อว่านปขศรีเชียงใหม่ก็คือเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นนรขตอนอยู่มาทำอะไรอ่ะป้าเขาให้ทำอะไรเขาให้อยู่ที่เนี่ยแพงล่างเนี่ย
เขาจะมีแพข้างล่างหน่วยเรือลาดตระเวนเป็นหน่วยลาดตระเวนลองเล่าประสบการณ์ให้เต็งไปลาดตระเวนแล้วโดนยิงหน่วยเรือลาดตระเวนจริงๆนะป๋าเคยไปลาดตระเวนทุกคนแล้วก็โดนยิงเว้ยแล้วดีที่มันเป็นอะไรนะคะก็รอดชีวิตมาเป็นป๋าของเราจนถึงทุกวันนี้นี่เราพาดูไปเรื่อยก็ทุกคนพี่สาวเราอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนใช่ไหมที่เคยมาอยู่ที่นี่ถูกป่ะมาอยู่ตอนไหนสมัยโหป.3ป.3ก็คือทำไมถึงมาอยู่ที่เนี่ยแม่ให้มาอยู่ก็ป้าย้ายมาราชการที่ดีก็เลยต้องตามมาด้วยใช่ก็เลยได้มาเรียนที่นี่น่าจะ1ปีตอนจำได้นะแล้วก็สมัยเด็กอ่ะประมาณ 3-4 ขวบอ่ะก็มาอยู่ก็มาอยู่ที่นี่เลยนปขใช่นี่นะคะก็เป็นอีกคนนึงนะที่เคยมาอยู่ที่นปขนะคะนั่นคือแม่ของเรานั่นเองถามหน่อยว่าทำไมมาอยู่ตามแฟนมาเขาตามแฟนมาเจอแฟนมีกิ๊กก็เลยพาลูกมาด้วยพาไม่ใช่ลูกค่ะน้องสาวพาน้องสาวมาด้วยมาด้วยตอน3ขวบมา2รอบมาอยู่2ครั้งใช่แล้วยังไงอีกมีเธอคนเดียวที่ไม่เคยพามาใช่คือปิมาไม่เคยมาอยู่ที่นี่เว้ยทุกคนไม่เคยมาอยู่ทั้งบ้านเราเคยมาอยู่หมดเลยอย่างเว้ยเราตอนเกิดมาเธอสบายแล้วทำไมยังไงแม่มีตังค์อ๋อคือที่ผ่านมาไม่มีตังค์มีน้อยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ไหนเอ่ยศาลาแก้วกูศาลาแก้วกูอ่ะมันก็จะมีแบบเป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยทุกคนรู้ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยรูปปั้นเยอะมากอ่ะทุกคนดูสิถ้าทุกคนเห็นนี่เห็นไหมจะมีรูปปั้นอ่ะเยอะมากเลยนี่นี่นะคะทุกคนเริ่มก็ไม่รู้ว่ามันแบบหมายความว่ายังไงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับศาสนาแบบฮินดูหรือเปล่าอ๋อรูปปั้นใช่ใช่สังเกตดูราหูอมจันทร์อ๋ออันนี้คือราหูอมจันทร์เหรอที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้แต่หางเขาอะจะเป็นเหมือนงูเออใช่ใช่เนี่ยหางน่าจะเป็นไอเดียที่ปั้นทุกคนคือมันเยอะมากเลยนะคะจริงๆพี่สาวเป็นเคยมาแล้วนะพี่สาวเป็นบอกว่าน่ากลัวมากตอนเด็กกลัว กลัวนี่มันเยอะมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูข้างหลังเห็นไหมจริงๆมีตรงนี้อีกน่ากลัวOh, oh, oh.
ิดว่าที่เนี่ยมันน่าจะสร้างมานานแล้วนะทุกคนเพราะว่าพี่สาวเป็นมาเคยมาเว้ยตั้งแต่สมัยเด็กดูได้จากแบบรูปปั้นอะคือมันแบบเป็นสีดำไปแล้วอะมันน่ากลัวอยู่นะทุกคนนี่จริงๆก็อย่างที่บิ๊มบอกนะคะว่ามันก็จะบอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนาะเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยมันคือตอนที่แบบพระพุทธเจ้าหนีลูกเมียไปออกบวชใช่ไหมเมื่อกี้ก็มีรูปปั้นตอนที่แบบพระพุทธเจ้าปลงผมด้วยนะคะนี่อ้าวนี่นะคะทุกคนรูปปั้นเยอะมากอันนี้เป็นโซนของศาสนาพุทธใช่ไหมเพราะว่าเราจะเห็นแต่รูปพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนนึงนะคะที่มันเป็นโซนศาสนาอื่นคนเราดูเสร็จแล้วคือจริงๆมันมีเยอะมากกว่าที่เราถ่ายใช่ไหมเพียงผู้แต่ว่าตอนนี้คือมันเย็นแล้วตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่า5โมงแล้วนะเขาปิด6โมงนะคะที่นี่ก็คนมันก็น้อยได้แหละแล้วก็ไม่อยากเดินเข้าไปลึกมากกว่านี้เพราะเรากลัวก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาเนี่ยก็ศาลากูแก้วใช่ไหมคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายใช่อยู่ใกล้กับหลวงพ่อป้าสายเลยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆอยากมาก็เปิด GPS มาได้เลยนะจ๊ะก็ไม่ไกลมากแล้วก็มีค่าเข้าคนละ20คนไทย20ใช่40แล้วก็เด็ก10บาทก็เดี๋ยววันนี้เราจบวันที่วันนี้จบเดย์2กันเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็ดูในคลิปดูเหมือนอาจจะเราไปไม่อาจจะเหมือนว่าเราไปไม่เยอะใช่ไหมแต่จริงๆเราเดินทางไกลมากกว่าจะขับรถไปถึงก็เหนื่อยนะคะก็โอเคไปเจอกันพรุ่งนี้